จะพาคุณผู้ชมไปขึ้นเหนือนะคะไปที่เชียงใหม่เพราะว่าเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็จัดกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมคิดดีแคมป์เนี่ยนะคะเสียงตอบรับเนี่ยคือดีมากเพราะว่าน้องๆที่เข้าไปร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะได้ความรู้แล้วก็นำไปบอกต่อนะคะถือว่าเป็นการเตือนภัยสังคมเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันพนันออนไลน์ด้วยแล้วก็วันนี้นะคะน้องเทคน้องป๊อปปี้เนี่ยก็ผันตัวไปเป็นโค้ชแล้วนะคะไปอยู่ที่ค่ายแล้วนะไปร่วมกิจกรรมมาเป็นโค้ชในกิจกรรมนี้ด้วยนะคะจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูบรรยากาศกันหน่อยวันแรกนะคะ10โมงเช้าที่เชียงใหม่นี่นะคะเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมก็เริ่มแล้วค่ะคิดดีแคมป์ค่ายุวชนต้นกล้าคุณธรรมที่จัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิยังมีเราซึ่งก็มีน้องๆจากภาคเหนือที่ผ่านการคัดเลือกนี้นะคะมาร่วมกิจกรรมกัน40คนตั้งแต่เช้าเลยหลายคนเนี่ยก็มาลงทะเบียนกันคึกคักค่ะบรรยากาศอย่างนี้นี่เห็นไหมเห็นโค้ชไหมสองคนนะคุณเขตคุณป๊อปปี้ใช่ก็ไปเป็นรุ่นพี่นะคะกิจกรรมแรกที่น้องๆมาเนี่ยคือการให้ความรู้เรื่องรู้ทันพนันออนไลน์โดยสารวัตรตูนพันตำรวจตรีวีรพงษ์แนวคำดีซึ่งเป็นสารวัตรกลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยก็เป็นการบอกให้น้องๆเนี่ยรู้เท่าทันวิธีการของพนันออนไลน์ว่ามีกลลวงอย่างไรที่ทำให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการพนันไปดูไปฟังกันหน่อยค่ะในค่ายเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายพ.ร.บ.การพนันนะครับแล้วก็ที่เป็นประเด็นมากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องของพนันออนไลน์ซึ่งด้วยความที่พนันออนไลน์มันสามารถเข้าไปได้ทุกที่นะครับเพราะว่าเด็กมีมือถือนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มที่อยู่บนมือถือเนี่ยมันก็เข้าถึงได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะพูดกันถึงตั้งแต่เรื่องของการเล่นเกมเพราะการเล่นเกมเนี่ยบางทีมันทำให้น้องไม่รู้สึกตัวเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยมันต้องเอาชนะถ้าเผื่อว่าน้องถูกชักชวนหรือว่าหลุดเข้าไปในวงของการพนันเนี่ยไอ้ความที่อยากจะเอาชนะเนี่ยมันก็จะทำให้น้องลุกคืบหน้าไปเรื่อยก็คือเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเพื่อที่หวังที่จะชนะวันนี้ก็จะมาอธิบายให้น้องฟังว่าพนันเนี่ยมันไม่มีโอกาสชนะหรอกครับยิ่งโดยเฉพาะพนันออนไลน์นะครับมันไม่ใช่ว่าเรามีดวงนู่นนี่นั่นนะครับจริงๆแล้วเขาแค่ขุดบ่อล่อปลานะครับเล่นเอาล่อเถิดเหมือนชักเย่กับเราอะว่าเราจะได้เปรียบมั่งนู่นนี่นั่นมั่งนะครับนี่คือหลักๆที่จะนำเสนอกับน้องๆก็คือเรื่องของพ.ร.บ.การพนันนะครับกับเรื่องของนี่นะคะก็จะให้ความรู้ส่งต่อน้องๆเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญใช่ค่ะพอเราได้ความรู้เนี่ยก็ไปส่งต่อเพื่อนๆไปส่งต่อผู้ใหญ่ครอบครัวโดยเฉพาะผู้ใหญ่บางคนเนี่ยอันตรายถูกต้องไหมคะค่ะหรือแม้เด็กๆเองเนี่ยเราเห็นนั่งแวบๆเอ๊ะเล่นมือถือนึกว่าเล่นมือถือปกติแต่ปรากฏว่าพนันออนไลน์ใช่อาจจะเป็นเหยื่อพวกพนันออนไลน์และพวกเนี้ยมันจะหลอกล่อเราก่อนใช่แรกๆก็ได้ค่ะหลังจากนั้นมาเนี่ยเสียทั้งหมดเลยใช่ติดกับนะคะค่ะนอกจากความรู้ดีๆอย่างนี้นะคะก็ยังมีนายต้นสีดีผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรมูลนิธิยังมีเราและผู้อำนวยการค่ายคิดดีแคมป์ก็ไปร่วมกันนะคะอำนวยความสุขให้กับน้องๆให้ความรู้น้องๆแล้วก็ยังมีโค้ชศิรวิทย์แล้วก็โค้ชจารุพันธ์ค่ะเรียกว่าโค้ชได้ใช่ปะใช่เรียกว่าได้แล้วไปเป็นโค้ชในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็ดูแลน้องๆ นะคะใดค่ายภาคเหนือเชียงใหม่เนี่ยก็จะมี3วันนะ25ถึง27พฤษภาคมเราสามารถดูอัปเดตกิจกรรมต่างๆได้ใน Facebook Fanpage คิดดีหรือว่าเพจยังมีเรานะคะบรรยากาศเดี๋ยวให้มาติดตามอย่างต่อเนื่องใช่ๆคือบอกว่าครั้งนี้นะคิดดีแคมป์ครั้งที่2นี้ไปทั้งหมด4ภาคประเดิมภาคเหนือเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยมีไปภาคอีสานด้วยนะก็ติดตามกันได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ